ส่วนที่เกาะช้างนะครับเกิดน้ำท่วมหนักครับทำให้ดินถล่มทับร่างคุณยายวัย70ปีเคราะห์ดีนะครับกู้ภัยช่วยไว้ได้ไปดูภาพครับนี่ถือเป็นนาทีชีวิตนะครับที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปช่วยเหลือคุณยายอายุ70ปีที่ถูกดินเนี่ยสไลด์ทับห้องนะครับทั้งข้าวของทั้งดินเนี่ยทับร่างคุณยายอีกทีห้องเช่าแห่งนี้อยู่หน้าภูธารเกาะช้างรีสอร์ทแอนด์สปาหมู่ที่4หาดคลองพร้าวเกาะช้างจังหวัดตราดเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลากว่า30นาทีนะครับถึงสามารถช่วยคุณยายออกมาได้พร้อมกับนำตัวส่งโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยนอกจากบ้านของคุณยายรายนี้แล้วยังมีห้องเช่าห้องอื่นๆครับที่ถูกดินสไลด์ลงมาทับบางที่เนี่ยห้องครัวนี่คือพังเสียหายข้าวของกระจัดกระจายไปหมดมีคุณลุงท่านนึงได้รับบาดเจ็บที่ขาด้วยนะครับคุณลุงเนี่ยก็เล่าว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีฝนตกต่อเนื่องมา2วันแล้วแล้วพอจังหวะที่เกิดเหตุเนี่ยมีน้ำป่าไหลหลากดินมันสไลด์ลงมาทับบ้านแบบไม่ทันตั้งตัวไปฟังเสียงคุณลุงครับตอนกำลังกวาดน้ำออกได้ยินเสียงตุ้มผมไปหันไปข้างหลังมันแบบมาเหมือนระเบิดเลยมันสะเทือนแบบผมนึกในใจว่ากูตายแน่มันสะเทือนเลยนะมันสะเทือนแล้วมันพุ่งมาจากข้างหลัง